ตามธรรมดาเมื่อยังไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งในอริย,ยสัจสัพสั์ก็ย่ำเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏไม่รู้จบสิน้นเหมือนเม่ยังมองไม่เห็นฝั่งผู้ติดตกอยู่ในท้องทะเลก็ย่ำไหยวนอยู่ในห่วงทะเลนั้นโดยไม่มีจุดหมายชาโลกทั้งหลายเนะี่ย ยังขาดเข็มทิศชีวิตที่จะนำพาตนไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายะตนะนิพานต่อม่ได้ต้นทางคือดวงปฐมมรรคด้วยการหยุดใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จึงจะได้เข็มทิศชีวิตนำทางไปสู่อายัตนะนิพพานซึ่งเป็นที่ที่ปราศจากความทุกข์ มีแต่บรมสุขอย่างเดียวพวกเราทุกคนที่ปรารถนาเข็มทิศชีวิตที่จะนำทางไปสู่ฝั่งพระนิพพาน <c oughs> ก็ต้องมันทำใจหยุดใจนิ่งกันและความสำเร็จก็จะบังเกิดกับเราทุกๆคนนะจ๊ะมีพระพุทธพจน์ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่า ทุกขังอริยสัจจังปรินญ,ญัยยังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังทุกขน,นิโรธโออริยสัจจังสัจจิกาตับพังทุกขน,นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพังอริยสัจคือทุกอัลาพึงกำหนดรู้ อริยสัจคือทุกขสมุทยัยอันเราพึงละอริยสัจคือทุกขนิโรธอันเราพึงทำให้แจ้งอริยสัจคือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกขอันเราพึงบำเพ็ญแม่บทหรือแก่นแห่งคำสอนที่สำคัญของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่ เป็นหลักธรรมที่เราควรศึกษาและประพฤติปฏิบัติกันให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็เพราะพิจารณาเห็นความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจสี่นี่แหละ ซึ่งหลวงพ่อจะค่อยๆอ,อธิบายให้ลูกๆได้เข้าใจกันไปทีละข้อนะจ๊ะโดยเริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือทุกขจะจะเปรียบทุกกับโรคทุก,ก็คือสภาพที่ป่วยเป็นโรคทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้นเหมือนกับคนป่วยที่ไม่รู้ว่าป่วยจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุ และจะรักษาหายได้อย่างไรฉะนั้นเราจรึงต้องมาศึกษากันให้เข้าใจจะได้รู้ว่าที่เรามีทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วจะได้รีบปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในความทุกข์จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ตามแม้ที่สุดเป็นพระภิกษุก็มีทุกข์ทั้งนั้นต่างแต่ว่ามากหรือน้อยและมีปัญญาพอที่จะแก้ไขหรือไม่เท่านั้นเอง พระองได้ทรงแยกแยะให้เราเห็นว่าความทุกข์นี้มีสองลักษณะได้แก่ทุกข์ประจำเป็นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสภาพธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายโลงทรงเห็นแจ้งแล้วด้วยพระพุทธญาณ อาจารย์เราเห็นว่าการเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาพอจะคลอดก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วสิ่งแรกที่เด็กทำคือร้องไห้จ้าจนสุดเสียงเพราะความเจ็บปวดและการเกิดนี่เองที่เป็นต้นเหตุ เป็นที่มาของความทุกข์อื่นๆอีกมากมาย้าเลิกเกิดได้เมื่อไรก็เลิกทุกข์เมื่อน,นั้นอย่างที่สองคือทุกจรเป็นทุกข์ที่เกิดจากใจที่เสื่อมคุณภาพไม่อาจอดทนต่อเหตุการณ์หรืออารมณ์ภายนอกที่มากระทบได้ทุกจรน,นี่ก็ได้แก่ความโศกเศร้าเสียใจ ความกระวนกระวายใจความน้อยเนื้อต่ำใจความท้อแท้เบื่อหน่ายความอาลัยอาวร์ความขุนข้องหมองใจเสียใจจากการประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักโศกเศร้าเมื่อพัดพร,รากจากของรักความหม่นหมองจากการที่ปรารถนาสิ่งใดแล้ว ไม่ได้สิ่งนั้นแต่โดยสรุปเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้ายึดติดอยู่ในคนสัตว์สิ่งของนั่นเองพระทรงองค์ทรงเป็นเหมือนแพทย์ผู้ชำนาญโลกสามารถแยกแยะอาการของรโรคให้เราดูได้อย่างละเอียดชัดเจนอย่างนี้นะจ๊ะ สมุทัยก็คือเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายมนุษย์ทั่วไปหาสายเหตุของความทุกข์นั้นไม่เจอจึงโทษไปต่างๆนาน,นาเช่นว่าเป็นการลงโทษของพระผู้สูงสุดบ้างของผีสางนางไม้บ้างแต่พระองค์ทรงเห็นแจ้งว่าที่เรามีทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้นะ สาเหตุมาจากกิเลสที่อยู่ในใจแต่แก่ตัณหาความทยานอยากอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยาา่คนยกย่องชื่นชมสรุปก็คืออยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสมัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจที่ทำให้เราติดอยู่ในกามมพบส่วนเาะว่ตัณหาก็นำไปสู่การติดอยู่ในรูปปะพบ และวิภาวะตัณหานำไปสู่การติดในอารมณประพบความอยากเหล่านี้แหละที่ทำให้ติดในภพทั้งสามดิโรธะคือความดับทุกข์หมายถึงสภาพใจที่หมดกิเลสแล้วทำให้หมดตัณหาความทยานอยากพอหมดยาก,ก็หมดทุกข์มีใจหยุดนิ่งสงบตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกาย มีแต่ความสุขล้วนๆเนื่องจากมนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกทางจึงไม่ทราบว่าความดับทุกข์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ะเด็กสมมติกันขึ้นมาเชวนวาการได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระผู้สร้างจะทำให้หมดทุกข์ได้เหมือนคนหิวข้าวแล้วก็สร้างมนภาพว่าอีกหน่อยจะมีผู้วิเศษเอาข้าวมาให้ ก็พอจะปลอบใจตัวเองไม่ได้บ้างแต่ความจริงนั้นน่ะแม้จะได้บังเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลกก็ตามก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่ดีจะหมดทุกข์ได้อย่างแท้จริงต้องหมดกิเลสก้าสู่อายตนะนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นมักคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ู้ที่นิยมนับถือเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มองเหตุแห่งทุกขเหล่านี้ไม่ออกจึงเชื่อว่าเป็นการลงโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงสแสวงหาวิธีพ้นทุกข์ปิดทางแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ชัดเจนและก็ตรัสสอนว่าที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะมีตัณหาซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อโรคที่ทำให้โรคคล้ายลุกลาม ถ้าต้องการหายจากโรคก็คต้องกำจัดเชื้อโรคนั้นให้หมดไปรองทรงชี้แนะหนทางคือมัคมีองค์8ซึ่งเปรียบเสมือนยารักษาโรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งและหลุดพ้นจากเชื้อโรคคือกิเลสโดยสายการฝึกจิตตามหลักพุทธวิธีนั่นเอง เมื่อเราได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่กันมาถึงตรงนี้แล้วก็พอจะรู้แล้วว่าทุกข์มีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์เราได้รู้วิธีดับทุกและมักมีองค์แปดจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกขหรือการฆ่ากิเลสซึ่งเป็นเหมือนเชื้อโรคร้ายแต่นี่ยังไม่เรียกว่าเห็นอริยสัจสี่นะจ๊ะ เป็นแต่เพียงรู้จำอริยสัจส,สี่ได้เท่านั้นจะเห็นอริยสัจส,สี่ได้ชัดเจนก็นต่อมเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วเท่านั้นการเห็นอริยสัจส,สี่แปลกประการเห็นอย่างอื่นคือไม่เห็นแล้วจะสามารถทำได้ด้วยเช่นเห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ว่าเกิดจากตัณหาก็าจะเห็นว่าตัณหาควรละ เราต้องอาศัยนิโรธะเป็นตัวดับตัณหานิโรธะเราดับหรือหยุดคือหยุดจากความทยานอยากในตัณหาทั้งสามอย่างเหล่านั้นเมื่อใจให,หยุดมรรคยังเกิดปฐมมรรคจะเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นดวงกลมใสยอยู่ภายในนั่นแหละคือต้นทางไปสู่เส้นทางที่ไม่ต้องเกิดเพราะเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพาน การเห็นอริยสัจสี่นี้ไม่เห็นข้อใดข้อหนึ่งข้อที่เหลือก็จะเห็นไปตามลำดับเช่นเมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นสมุทัยนิโรธมักเห็นตลอดหมดเพราะไม่ใช่การเห็นด้วยตาหรือการนึกคิดแต่เป็นการเห็นด้วยญาณทัศนะของพระธรรมกายผู้ที่สามารถเห็นอริยสัจสี่ได้ คือพระอริยบุคคลและพูดที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาจนเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายเมื่อเราได้เข้าถึงวัธรรมกายเห็นอริยสัจสี่ิยานรรายัทสนะของพระธรรมกายเราก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตว่ามีแต่ทุกข์ที่ว่าสุขนั้นแท้ที่จริงก็คือช่วงเวลาที่ความทุกข์ มาลดน้อยลงท่าน,นั้นเองเราจะเข้าใจถึงคุณค่าของบุญกุศลเห็นโทษภัยของบาปอากุศลเป็นความเข้าใจในระดับลึกที่มีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์นอกจากเห็นทุกข์แล้วยังรู้วิธีขจัดทุกข์ก็ต้งหยุดการทำบาปอากุศลและหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เส้นเนที่เกิดของปฐมมมักมมักเกิดขึ้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามมากระทั่งได้บรรลุโสดาปติผลเรื่อยไปจนถึงอรหัตผลนี่คือเป้าหมายหลักของทุกชีวิตที่ต้องมุ่งไปที่กายทำอรหัตถึงกายทำอรหัตเมื่อไหร ก็หยุดการเวียนไหว้ตายเกิดเมื่อน,นั้นแล้วก็จะได้บรรลุสุขอันเป็นอมตะดังนั้นให้ลูกๆทุกคนหมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งกันเป็นประจำจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน ở thăm ta